สวัสดีครับพบกับน้าอุ้ยนะครับช่องครัววิรวยกับนายวิรัตนั่นเองนะครับผมวันนี้น้าอุ้ยมีเมนูผัดเผ็ดหมูป่านั่นเองนะครับเผ็ดเผ็ดร้อนๆเผ็ดจี๊ดจ๊าดกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะครับหมูป่าเราใช้หมูป่าแท้นะครับเดี๋ยววิธีทำอย่างไรไปชมกันเลยครับผมเอาละครับก่อนอื่นน้าอุ้ยจะพามาดูหมูป่านี่อันนี้หมูป่าแท้แน่นอนเส้นมันก็จะมีรูนึงจะมี3เส้นไอ้ที่เรากินกันหรือตามท้องตลาดเขาเรียกว่าหมูป่าเทียมมันก็จะใช้วิธีการช็อตเอาละครับก็ยังไงก็ไปศึกษาดูเอาละกันครับแต่ของน้าอุ้ยนี่แท้ก็ได้มานิดนึงก็จะมาทำผัดเผ็ดหมูป่าให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับก่อนอื่นเลยน้าอุ้ยก็เข้าไปเวฟเวฟให้มันสุกประมาณสัก 70%หรือเพื่อนๆจะเอาไปเผาเลยก็ได้นะครับเนี่ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยน้าอุ้ยที่ก่อนเอามาคือเขาเผาหนังมาให้เรียบร้อยแล้วแต่น้าอุ้ยเอามาเวฟให้มันสุกอีกสักนิดนึงพอจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเลยนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับอย่าหั่นเป็นชิ้นอย่าหั่นเป็นชิ้นหนานะครับแล้วน้าอุ้ยก็ยังมีการตำพริกแกงสดเองเลยนะครับผมเดี๋ยวน้าอุ้ยก็จะตำกันสดๆเลยเอาละครับใส่ข่าตะไคร้แล้วก็ผิวมะกรูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงของเราแกงของเรานั่นเองแหละโขกเขาให้ละเอียดเลยนะครับผมเมนูนี้หอมใส่ลูกผักชีกับเม็ดพริกไทยขาวนะครับผมเผ็ดร้อนจัดจ้านแน่นอนนะครับเครื่องแกงของน้าอุ้ยก็จะมีรากผักชีใส่ลงไปเลยนะครับตามคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงส่วนผสมก็ไปดูใต้คลิปได้นะแล้วก็กระเทียมเป็นกระเทียมจีนนะครับหอมแดงโขกละเอียดแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเกลือนะครับผมโขกเขาให้ละเอียดเข้ากันเลยแล้วก็เป็นกะปินะครับปลายช้อนพอกะปิอย่างดีเลยแล้วอุ้ยตำถ้าตำเองอะอร่อยไปซื้อเขามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เขาก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยครับพริกแกงของเราพริกแกงเผ็ดเอาละครับก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณสัก3ช้อนพอเขาให้เข้ากันเลยเขาให้กระทะมันเลยนะครับใส่พริกแกงที่เราโขกไว้เรียบร้อยนะครับเมนูนี้รับรองเลยนะกับแก้มก็เยี่ยมกับข้าวก็ใช้ได้เลยไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆนะเผ็ดจัดเหมาะกับสายดื่มนะผัดจนหอมดีแล้วครับเราก็นำหมูป่าของเราใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำซุปนะนี่อันนี้เป็นน้ำซุปนะอุ้ยตั้งน้ำซุปไว้เรียบร้อยไม่ใช่น้ำเปล่านะครับเป็นน้ำซุปง่ายๆเลยน้ำซุปคุณใช้ซุปก้อนก็ได้ตั้งแล้วก็ใส่ให้ซุปก้อนละลายก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายนะใครชอบแห้งก็ไม่ต้องใส่เยอะนะน้ำซุปเนี่ยผัดจนเนื้อหมูป่าของเรามันสุกประมาณนึงครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่มันติดจากครกนะครับน้ำล้างครกมันจะติดจากครกเราอุ้มก็มาใส่ด้วยผัดมันสุกอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนะครับตอนนี้บอกเลยนะมันฉุนแต่อุ้ยบอกก่อนนะครับผัดพวกนี้มันฉุนมากนะครับกลิ่นนะครับกลิ่นถ้ามีบ้านข้างๆติดกันเนี่ยโอ้โหรับรองเขาด่าแน่เลยมะเขือนะครับใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงลงไปมะเขือนี่เราเอาไปแช่น้ำเกลือก่อนนะครับแล้วอุ้ยเอาไปเห็นไหมน้ำเขือมันไม่ดำเลยมันใสขาวเลยนะครับแล้วอุ้ยก่อนเอามาใส่ก็แช่น้ำเกลือไว้สัก20นาทีก่อนทำนะครับแช่เสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับตามด้วยกระชายพริกไทยนะครับพริกไทยอ่อนใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นชิ้นเฉียงนะครับแต่งให้มันสวยงามกลิ่นถามว่าทำไมยังไม่ปรุงสักทีเดี๋ยวเราจะปรุงกันที่หลังนะครับมันไม่ง่ายไม่ใช่มันไม่ง่ายมันไม่ยากเลยครับผัดเป็ดหมูป่านะครับเครื่องปรุงน้อยนะครับเราก็จะปรุงกันที่หลังผัดให้มันหอมเครื่องเทศเครื่อง
อะไรก่อนนะครับจากนั้นนี่นะอุ้ยใส่น้ำมันหอยนะครับลงไปสักนิดหนึ่งอ้าวตำด้วยซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปตำด้วยน้ำตาลปกติไม่ต้องใส่กันเลยนะครับน้ำตาลแต่มันเอ้ยนะอุ้ยมันติดหวานนิดนึงแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วเราก็ผัดเขาให้เข้ากันเลยครับปกติอ่ะตามร้านหรือตามที่เขาผัดกันนะหรือเป็นป่าจริงอ่ะเขาจะใส่แค่เกลือนะครับเกลือแล้วก็พวกซีอิ๊วอีกนิดเดียวเองเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยอาหารป่าน้ำปลาเขาอาจจะไม่ค่อยใส่ก็ได้นะครับตามนั้นจากนั้นนะครับก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับความจริงแล้วอะเมนูเนี้ยมันแล้วแต่คนกินนะครับคนกินบางทีท่านก็ชอบแบบรสชาติที่มันจัดบางคนที่ไม่ชอบรสหวานอย่างนั้นอุ้ยติดหวานนี่ก็ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหารสชาติก็จะไม่โดดไม่เพี้ยนไปไหนก็ผัดให้โอ้โหนะดูดิคุณดูดิมันก็น่ากินนะข้าวสวยร้อนๆนะครับเอาละครับเนี่ยมะเขือไม่ดำเลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาจัดจานกันเลยครับใส่ลงโอ้โหคือน้ำลายนะครับอันนี้นะอุ้ยใช้เป็นเสียงพากย์นะครับมาพากย์ตามหลังเนาะก็ผัดเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้โอ้ยยังไงแล้วเพื่อนๆก็ไปทำตามได้เลยไม่ยากนะครับทำหมูป่าแท้ๆไม่มีก็เป็นหมูป่าเทียมก็ได้ครับกินแต่อันนี้บอกเหนียวกรุบ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 เลยชิมเลยเนี่ยนะอุ้ยก็ชิมให้ดูเลยเลือกทั้งมะเขือทั้งโอ้เยอะแยะไปหมดอันเนี้ยจานเนี้ยเป็นสมุนไพรแล้วคุณเชื่อไหมถ้าไปสั่งตามร้านเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยครับแล้วยิ่งจานขนาดนี้ด้วยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเรามาผัดเองโอ้โหได้จานใหญ่ครับชิมแล้วรสชาติบอกเลยอร่อยเวอร์สไตล์เรานะครับเพื่อนๆทำตามกันไม่ยากนะครับแต่เครื่องมันอาจจะเยอะหน่อยกรรมวิธีพวกมะเขือพวกอะไรเนี่ยเราก็ไปล้างทำความสะอาดตามที่น้าอุ้ยบอกนะครับแช่น้ำเกลือนิดนึงไม่ให้มันดำไม่ให้มันอะไรนะครับจะได้น่ารับประทานนะครับอันนี้เห็นไหมชอบผักอันนี้พริกไทยอ่อนก็มะเขือแล้วก็หนังกรุบกรุบเลยนะครับกูเนยรับรองข้าวสวยกับแก้มก็ได้เยี่ยมเลยทำตามกันไม่ยากนะครับยังไงแล้วอุ้ยบอกแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะอุ้ยด้วยนะนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็กดหรือกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยกดอะไรก็กดเลย จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับหิวข้าวกันยังอ่ะอุ้ยซัดอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้โหทั้งพริกไทยเผ็ดกันเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวจะนานไปก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี